จอกันในวันอากาศสดใสที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษอ่างเก็บน้ำห้วยยางวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยยางอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษตำบลเมืองหลวงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่รองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากด้านบนฝั่งทิศเหนือทิศฝั่งด้านที่สูงของจังหวัดศรีสะเกษเนาะโอ้เขาปลูกต้นหมากกันเต็มเลยทุกคนนี่เพราะว่าอำเภอตำบลนี้นะตำบลเมืองหลวงขึ้นชื่อในเรื่องต้นหมากแล้วก็ผลไม้ต่างๆเช่นมะปรางมะยงชิดตอนนี้ปลูกสตอทุเรียนลองกองลางสาดลำไยอุ้ยเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษดูที่เขาเอาต้นหมากลงเยอะมากเลยเนาะต้นหมากปลูกริมห้วยยางเพราะว่าบ้านเตาเหล็กก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเมืองหลวงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปลูกมะยงชิดมะปรางแล้วก็ผลไม้ต่างๆเยอะแล้วก็มีต้นหมากเยอะปลูกหมากเยอะหมากนี้เขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำสีธรรมชาติไงคุณว้าวตอนนี้บรรยากาศยามเช้าขณะนี้เวลาประมาณ9โมงเช้าทุกคนไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็มาถ่ายทำคลิปเพื่อให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศยามเช้ากันว้าวเราก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่นู้นดูดะรถท่ากันมากอ่ะรีดรอบอ่างเก็บน้ำทำให้เราสัญจรไปมาสะดวกสบายเหลือแต่ไฟโซลาร์เซลล์นี่แหละที่ว่าจะติดรอบอ่างยังไม่เห็นติดเลยคิดว่าน่าจะเป็นปีงบประมาณถัดไปเนาะได้ถนนคอนกรีตคุณเลิศแล้วโทรเราเคยมาตอนนั้นเป็นทางโคเยนแล้วก็ถนนหินคลุกคลุกอ่ะแล้วก็ดินดูดนะโทรตอนนี้ดูสิต้นหมากปลูกสูงลูกหูลูกตาโตมาแล้วสวยนะเนี่ยเพราะว่าหมากเป็นต้นไม้ที่แบบสูงชะลูดนะถ่ายรูปก็สวยประโยชน์ก็ได้รูปก็ขายได้อีกกาไปขายได้หมดเขาเอาไปทำถ้วยทำชามทำหลอดกาแฟเนาะได้หมดเลยประโยชน์จากหมากกาบหมากก็เอาไปทำถ้วยทำชามโรงแรมรับซื้อค่ะด้านหน้าก็จะเป็นบ้านเตาเหล็กนี่มุมนี้นะมวลน้ำมาไหลผ่านสวยทุกคนดูพระอาทิตย์ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ลงเนี้ยบิ๊กมูนน่ะซุปเปอร์มูนน่ะบริเวณจุดนี้แหละดูที่สวยมากลอยกระทงก็มาลอยแถวนี้ยังไงทุกคนเห็นไหมต้นหมากนี่ต้นหมากเยอะมากถ้าต้นหมากโตก็จะประมาณลูกหมากแล้วเราก็จะรีเยอะตรงนี้มีรีสอร์ทอย่ามาพักยังเลยคนจะไหนหมดฝั่งนี้ต้นกล้วยด้วยจ้ะเรียกกล้วยอะไรเนี่ยเป็นฟ้าต้นกล้วยทองเพราะบ้านอ้อฝั่งด้านนู้นนู่นค่ะบ้านฝั่งไปด้านซ้ายมือก็เป็นบ้านอ้อกล้วยทองเยอะบ้านเตาเหล็กปลูกเยอะค่ะบ้านเตาเหล็กนะโอ้โหต้นไม้ชุ่มชื้นไปหมดยิ่งข้าราชการเกษียณนะคนเห็นอยู่นี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยยางตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษการปรับภูมิทัศน์ตอนนี้เขตนี้ปลูกต้นหมากต้นลำไยต้นกล้วยสร้างริมลำห้วยค่ะริมอ่างเก็บน้ำปลูกต้นมะยงชิดมะปรางด้วยนี่เยอะเลย
เวลาขับรถก็ต้องอันนี้นิดนึงนะระวังหลุดทางเพราะว่าเพราะมันเป็นทางโค้งจนเราจะตรงเรือหน้าที่ไหนจะมีเรือคนน้ำเยอะในปีนี้ทางต่างๆทางต่างๆคิดว่ามันจะแรงก็เลยไม่ปล่อยน้ำดอกบัวขาวดอกบัวม่วงเยอะมากทุกคนดอกบัวเขาขายได้นี่ต้นมาทำกิจกรรมวันพ่อวันแม่ไงวันเกิดในหลวงเนี้ยเขาก็พากันรณรงค์มาปลูกต้นมาจิตอาสาเนี่ยบ้านเรามีโครงการเยอะร่วมด้วยช่วยกันปลูกใครปลูกก็ปลูกใครถ่ายทำก็ถ่ายเพื่อเอาไปถ่ายทอดให้คนถิ่นอื่นได้เห็นด้วยว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในเขตชุมชนชนบทบ้านเราชาวบ้านหรือนกเขาอะไรไม่รู้เนาะคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่นะทุกคนไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะแต่ก็เลาะทุกวันไม่เลาะได้ไงล่ะเราขี่รถไปตลาดเราก็เลาะแล้วกินกาแฟเราก็เลาะเสร็จจากตรงนี้ได้เราก็จะไปดื่มกาแฟกันกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเผื่อสุกดีเลยคุณสาแต่ดูตาฝั่งนี้คืออ๋อส่วนใหญ่จะเจ้าของที่คนเขาจับจองแล้วนี่ไงปลูกมาเต็มเลยจ้ะตอนแข่งเรือก็จะเริ่มตรงแถวๆนี้แหละขี่เสร็จมันผ่านป่าข้ามจับสัตว์ป่ามาที่นี่ที่หน้าเราไม่เห็นคนสิบเอ็ดคนก็จะไปรอรับน้ำตกไปน้ำตกล้นพิธีก็ได้อยู่ตรงนี้แหละทุกคนแล้วเราจะทงแล้วก็มาปล่อยตรงนี้แหละถอดหมวกกันน็อกนิดนึงทางหัวน่ะนี่พาทุกคนมาดูฝ่ายน้ำล้นเรามาถึงฝ่ายน้ำล้นนี่ไปดูจากที่เราไปดูมาเมื่อกี้เนาะฝั่งด้านนี้อ่างเก็บน้ำในมวลน้ำก็จะไหลเรื่อยมาไหลเรื่อยมาแล้วก็มาลงตรงนี้แหละปลาก็มาเยอะแยะเลยทุกคนตรงนี้จะพามาดูบรรยากาศโอ้ตอนนี้เขาก็มาตัดหญ้ากันเนาะนี่ฝ่ายน้ำลงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีเจอกัน
ในวันที่น้ำเริ่มล้นฝายวันนี้มาถ่ายทำให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศฝายน้ำล้นห้วยยางตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยตะพานจังหวัดศรีสะเกษบริเวณแถบนี้ปลาก็จะมากับน้ำชาวบ้านก็จะพากันมาหาปลาบริเวณนี้แหละทุกคนเยอะแยะเลยแต่รู้สึกว่าเขาเขียนป้ายว่าห้ามล่าสัตว์น้ำแถวนี้เนาะเขาก็มาใส่เอาแถวนี้แหละทุกคนก็ค่ำกลางคืนเพราะว่าได้กลิ่นคาวปลากันเยอะแยะเลยนะในวันที่มวลน้ำไหลผ่านบริเวณแถบนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ช่วยกักตุนน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลแรงเนาะทุกคนน้ำก็จะมารอตรงนี้พอมันเจอฝายน้ำล้นน้ำก็จะล้นลงมาตรงนี้ปูปลาก็จะเยอะมากเลยนะที่จะมากับน้ำตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาใส่มงใส่มองหวานแหกันในมวลน้ำตรงนี้แต่มันแรงนะเธอดาลงก็ต้องเอาเชือกผูกตัวเองด้วยมวลน้ำก็จะไหลลอดสะพานจ้ะไหลลอดสะพานแล้วก็มาตกตรงนี้ไหลจะใต้สะพาน